สวัสดีครับผมกวีชุก,ก,กิเกษมครับสวัสดีครับวัฒน,นครับก็ต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการพายอะคาเดมีครับจากช่องพาย <Security Channel S 2> เซ c ิลิตี้ชานแนลผมจะดูว่าพายเซกิลิตี้ไม่ใช่ชานแนลคุณจะตอบเปล่าวะเฮ้ยวันนี้เรื่องสนุกมากเร,เรื่องอะไรครับพี่เรื่องสแต็กเฟ t i o n โหฟังก็งงแล้วไม่ใช่แค่สแต็กเฟ t i o n อย่างเดียวอะไรโกดีล็อกโอ้โหอะไรอะไรอะไรอทองทองปหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ g o ดีโกดีล็อกเดี๋ยว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 รอฟังวันนี้อะไรก่อนอื่น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเป็นกําลังใจสู่แสนซับเกือบสามหมืแล้วปะเกือบสามหมื่ละใกล้แล้วใกล้แล้วกละามหมื่เดี๋ยวเราไปฉลองกันอีกสามหมื่นหนึ่พก็จะฉลองฉลองฉลองทุกทุกดิจิตเลยไหมล่ะทุกหนึ่งพันเวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจครับเราจะมาเข้าใจสถานการณ์เศรษฐกิจซึ่งสถานการณ์เศรษฐกิจที่ต่างกันสุดขั้ว มีอยู่สองสถานการณ์เศรษฐกิจมีอะไรบ้างอ่าอันที่หนึ่งคือ stagflation เอาภาษาแบบง่ายๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเกโอเก๋ๆคือมันไม่มันไม่มีคําทับศัพท์เป็นภาษาไทยนะเออมีปะอืมเขาไม่มีมันเป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งใช่ใช่มาดูกันว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นยังไงอืมอ่าซึ่งเมื่อมีการคาดการณ์ว่าเมื่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจโลกเข้าสู่สถานการณ์แบบนี้ตลาดหุ้นจหรือตลาดสินทรัพย์อื่นๆจะเป็นยังไง แล้วก็ต่างกันสุดขั้วยังไงกับคําว่าโกดิล็อกอะไรโกดโก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 แกเกินีรอโกดิล็อกนี่เป็นหนังสือเอ้ยเป็นปนทิทานนะหลอกหนูน้อยโกดิล็อกทาไมอ่ะอืมเป็นหนูน้อยที่เข้าไปในบ้านของหมีครับมีหมีอยู่สามตัวตัวที่หนึ่งเป็นคุณพ่อครับที่สองเป็นคุณแม่ครับตัวที่สามเป็นคุณลูกอ่าเข้าไปแล้วไปเคาะประตูหนูน้อยเนี่ยเดินเข้าไปในบ้าน นี่จะให้เล่าใช่ไหมไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเล่าฟักเดี๋ยวเราหนในบ้านถึงนี่ละหนูน้อยก็เลยเขาาประตูเข้าบ้านไปปรากฏว่าไม่เจอหมีหมีไม่อยู่ไม่เห็นหมีแต่เห็นข้าวของหมีหนูในล็อกเนี่ยเห็นข้าวของหมีอยู่สามจานของแม่ของพ่อแล้วก็ของลูกไปเขาดูของพ่อร้อนไปไปดูของแม่เย็นไปก็เลยกินของลูกอุ่นกำลังดีกินเสร็จง่วงนอน หนูน้อยก็เลยไปที่เตียงอเตียงของพ่อแต่แต่นอนเตียงแม่ละไม่ได้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 นอนเตียงลูกละเพราะเตียงของพ่อใหญ่ไปเตียงของลูกเล็กไปก็เลยไปนอนเตียงของแม่อืเขาพูดถึงว่าหนูน้อยคนเนี้รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อ๋อโอเคผมงัวมาแล้วผมไปแล้วเขาจ่เขาจ่โอเคโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โกลดีล็อกก็มีความหมายว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันกําลังแบบปรับตัวได้ดีอ่าอ่าอ่านหนูน้อยโกลดีล็อกเขาก็เลยตั้งว่าโกลดีล็อกอีโคโนมี ต่างกันสุดขั้วย,ยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึง Stack uration, s t a ฟรชั a น t i o n กับโก l d i l o c เนี่ยพึ่งเป็นสถานการณ์เศรษฐกิจเรามาเข้าใจพื้นฐานของเงินเฟอ้อเงินเฟือกก่อนเราจะได้เข้าใจว่าไอ้คำศัพท์แต่ละคำเนี่ยเป็นยังไงรเราต้องเข้าใจคำศัพท์นี้ก่อนนะครับเวลาเกิดสถานการณ์แต่ละเวลาเขาพูดถึงเงินเฟ้อเงินเฟ้อลดลงเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้นเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจเงินเฟือกัมันคืออะไร อันนี้อันนี้ก็เป็นรูปเป็นรูปของการเคลื่อนไหวของของเงินเฟ้อที่ที่ที่ผมกับพี่กวีชอบพูดทุกเช้าอ,อ่ะ C P I เฮ้ยฟังนี่ <laughs> ที่เราชอบพูดเลย C P I เ,เ,อเอ I อ C P I เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เงินเฟ้อไทยเดี๋ยก็เงินเฟ้อเมกาบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยการเคลื่อนไหวของไอ้ไอ้เจ้าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็มันก็เป็นรูปเหมือนกับเป็นตัวเอสเงินเฟ้อเอากันอืม เพื่อใครเข้ามาเงินเฟ้อคือการปรับขึ้นลงของราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยครับถ้าขึ้นก็แสดงว่าราคาสินค้าและบริการหรือและหรือบริการปรับเพิ่มขึ้นใช่ถ้าเงินเฟ้อลดลงนะัโตน้อยลงก็แสดงว่าการขึ้นของราคาของสินค้าและบริการลดลงครับถ้าเงินเฟ้อหรือเงินเฟ้อก็คือเงินเฟ้อติดลบนั่นแหละ ก็แสดงว่าราคาสินค้าหรือบริการโดยเฉลี่ยทั้งหมดเลยเอามารวมกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยเนี่ยแสดงว่าราคากาลังลดลงถ้าสู่เขาสู่ช่วงภาวะเงินฝืด <Good food. S 2> อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เส้นนี้ก็คือเส้นการแสดงของการปรับตัวขึ้นลงของราคาสินค้าและบริการที่เป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นและลงนะครับไม่ใช่ตัวเลขแบบกลมๆนะเดี๋ยวมีตัวมีของจริงให้ดูเปอปร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงอ,นะอันนี้ก็เราเริ่มต้นก่อนก็จะมีสีําศัพท์ที่เราต้องรู้ใช่นะครับอันอันนี้อ่าช่วงแรกช่วงแรกก็คือ อ่าเอาเริ่มเริ่มตรงนี้ก่อนลวกันตรงนี้เนี่คือเขาเรียกว่าเงินเฟ้ออ่าก็คือเหมือนช่วงที่ที่ปีที่แล้วในที่ไทยโอ้โหเงินเฟ้อขึ้นไปแบบเจ็ปเปอเครับอเมริกาขึ้นไปสักประมาณสักเก้าปอร์เซ็ก็คือก็คือช่วงช่วงที่ตลาดเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อสูงใช่เนี่ยอันนี้ก็คือช่วงช่วงปีที่แล้วใช่ไหมครับแต่พอแต่พอแต่พอมามาปีนี้เนี่ยมาปีนี้สิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยเงินเฟ้อไทยก็เริ่มลงใช่ไหมครับเงินเฟ้อไทยจากสักประมาณสัก เจ็ดปเปอร์เซนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ลงมาเหลืออยู่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นไปลายแล้วสามเปอร์เซ็นต์ไปลายช่วงนี้เนี่ยเขาจะช่วงเขาจะเขาเขาจะเรียกว่า disinflation คือถ้าเกิดใครได้ได,ได,ได้ได้ตามสิ่งที่เจอร์ลมพาเวลพูดเนี่ยเขาบอกว่าอ่างวดก่อนนะไม่ไม่ใช่งวดล่าสุดเนี่ยเขาเขาพูดมาคำหนึ่งเขาบอกว่า i, วันนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยได,ได้เข้าสู่เรื่องของ i s i n f l a ฟช o n แหละพอเดือนถัดไป <c oughs> ก็บอกว่า บอกว่าสัไม่น่าลงเร็วแล้วสงสัยดอกเบี้ยอาจจะขึ้นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ดิสเปนคคือช่วงภาวะที่เงินเฟ้อยังเงินเฟ้ออยู่นะแต่มันเริ่มลงตันเงินเฟ้อยังลงก็คือช่วงนี้เห็นปะเริ่มเริ่มลง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 เก็ถ้าลงแล้วเกิดดีเฟลชั่นดีเฟลชั่นแปลว่าเงินเฟ้อติดลบภาษาไทยเงินฝืดถูก้องนะครับ อ่เห็นว่ามันมันก็เคลื่อนไหวของมันอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือมันเหมือนเป็นตัวเอสนะครับครับอ่ะทีเนี้ยวันเนี้ยสิ่งที่สิ่งท,ที่เราสิ่งที่เราอยู่อยู่กันทั้งโลกเนี่ยเรากำลังอยู่ในช่วงนี้อยู่ช่วงที่เป็น d i s i n f l a t i o และแต่ว่าตอนลงมามันมีความเสี่ยงไงคือมันไม่ลงเร็วๆไงมันคือมันใช่หนึ่งไม่ลงเร็วสองคือกลัวด e f l a t i ใช่เพราะตลาดหุ้นจะกลัวคําว่า d e ฟ l a t i หรือกลัวเงินฝืดมากๆเพราะเพราะว่าในช่วงด e f l a t i เนี่ย เป็นช่วงที่คนไม่ใช้เงินเลยมไม่จับจ่ายเลยทั้งสิ้นใช้ยังไ,ไงล่ะก็ราคาสินค้าและบริการโดยเฉลี่ยกําลังจะลดลงอืถ้าเป็นเราจะซื้อบ้านและราคาบ้านจะลดลงในอีกสเดือนข้างหน้าโอ้ใครจะซื้อนั่นไงม,มันก็เลยเป็นสไปายล็อกไงคือแทนที่จะซื้อก็มาดิซื้อแต่ถ้าอยู่ในช่วงของรีเฟลชั่นก็อีกเรื่องหนึ่งใช่รีเฟลชันก็คือช่วงที่เงินเฟ้อต,ต่ําสุดแล้วถ้าไม่เงินฝืดนี่ดีมาก เขาจะเรียกโกดีล็อกคือคือโกดีล็อกเนี่ยเดี๋ยว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 ไปเล่าเดี๋ยวไปเล่าสถานการณ์มันคืออยู่บนเส้นมันมันอยู่บนตรงนี้แหละแต่ว่าโกดีล็อกกับสแต็กเฟชั่นมันจะมีลักษณะพิเศษของมันนะครับซึ่งมันทําให้เกิดการขึ้นลงอย่างสุดขั้วของราคาสินทรัพย์นะครับแต่ทีเนี้ยเรายังไม่ได้เข้าสู่ไอ้ตัวสแต็กเฟชั่นนะเพราะว่าอันอันนี้มันคือมันคือการเคลื่อนไหวของ ของเงินเฟ้อทั่วไปแต่แต่ถ้าสังเกตดีๆมันจะมีคำคำหนึ่งก็คือคำว่าแซกเฟชั่นจะรีเฟเรชชั่นก่อนรีเฟเรชชั่นไม่ผู้สึ่อข่าวรีเฟเรชชั่นคือการที่เงินเฟ้อกลับตัวจากจุดต่ำสุดใช่แล้วค่อยๆไต่ขึ้นก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดพูดพูดสถานการณ์จริงคือสมมติว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดโควิดทุกคนก็เงียบกันหมดใช่ก็ไม่ใช้จ่ายกันแต่พอวัคซีนเริ่มมาเปิดประเทศเปิดประเทศเงินเฟ้อก็เริ่มกลับมาก็เงินเฟ้อก็เริ่มกลับมาเขาเรียกรีเฟเรชชั่แแแต่่เพียงคบบ คนละช่วงคือตัวเลข CPI แล้วกันใช่ทั้งหมดทั้งปูนทั้งหมดทั้งกราฟเนี่ยคือตัวเลขเงินเฟ้อคือ CPI ครับ Consumer Price Index Index อ่าก็คือตัวเลขเงินเฟ้อเป็นราคาสินค้าเฉลี่ยแหละพี่แต่ว่ามันขึ้นไปเยอะก็เรียกอินเฟลชันมันเริ่มลงมาก็เรียกดิสอินเฟลชันมันลงไปติดลบก็เรียกดีเฟลชันมันเริ่มกลับตัวจากติดลบขึ้นมาเป็นบวกนิดๆเขาก็เรียกว่ารีเฟลชันครับแค่นั้นเองคือพูดง่ายๆสับนี้สับเดียวเนี่ยมันคืออินเฟลชัน ใช่อินเฟชันลดลงอ่นเดี๋ยวชันติดลบอินเฟชันกำลังเพิ่มขึ้นอ่นเฟชันลดููรปถัดไปจะเห็นภาพมาคราวนี้เรามานั่งดูกันนี่นี่เงินเฟอโอเคนี่คือเงินอันนี้อันนี้คือของจริงละอันนี้คือขึ้นขึ้นลงลงเห็นไหมล่ะใช่มันก็ขึ้นลงเหมือนมันเห็นปะก็เหมือนรูปเมื่อกี้เนี้ยใช่อะกลับไปนไม่สวยนี่ไงใช่เรียนที่เรียนมากับที่ชีวิตจริงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นบอกนักเรียนนักศึกษาทุกท่านด้วยที่จะต้องมาทำงานสิ่งที่ท่านเรียนเนี่ย เพียงแค่สิเซของสิ่งที่ท่านเราต้องเจอใช่ทำไมผมเรียนเหรอตอนผมเรียนผมว่าอ๋อเป็นแต่พอมาทำงานจริงเฮ้ยโอ้โหมันเป็นคนละโลกคนละโลกเลยน้องครับน้องเรียนมาสี่ปีหรือจะเรียนมัธยมมากี่ปีก็ตามนะครับผมว่าเต็มที่ก็ยี่สิบเปอร์ซ็นของที่คุณเรียนใ่ใช่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคุณมาเรียนรู้ใหม่ใช่ทั้งนั้นเลยแล้วการเรียนรู้บอกตามตรงนะการทํางานคือการเรียนรู้ไม่รู้จบอะทุกวันนี้พี่รู้สึกว่าพี่ต้องเรียนอะไรใหม่ๆเรียนไใหม่อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างน้อยก็ต้องเรียนรู้คุณะ Uhm หม่ทุกวันเลยใหม่ทุกวันเพราแอะไรรอบมาแต่เรื่องใหม่ๆนี่อันนี้คือเนี่ยในโลกของความเป็นจริงเป็นแบบนี้ครับคือขึ้นลงแบบไลฟ์แพทเทิร์นมากอ่าอย่างเช่นช่วงอ่าอย่างเช่นอ่าถ้าเกิดเรามองเรามองกันช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือดิสอินเฟชันเดี๋ยวอินเฟชันตกลงมาอ่าตัวนี้รีเฟชันแล้วพอแล้วพอมันลงมาแรงๆก็เกิดก็เกิดดีเฟชันแล้วคือเงินฝืดแล้วอ่าดีเฟชันพอพอพอทุกอย่างเริ่มกลับมาทุกตรงนี้ก็ ตรงนี้ก็เป็นดีเฟชันนแล้วพอมันขึ้นไปแรงๆก็กลับมาเป็นดีเฟชันแล้วก็ลงมาใหม่ก็ดีดอินเฟชันเห็นปะมันก็เป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือรูปจริงเลยนะอันนี้คือของอเมริกาขึ้นใหม่ใช่นับคลื่นเอาอ่านับคลื่นเอาเห็นไหมอ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงดิสอินเฟชันอ่าก็ลงมาอ่าแล้วก็มีเด้งบ้างมีอะไรบ้างก็ดีเฟชันแต่ในความเป็นจริงอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้สวยงามเหมือนรูปนี้ไงมันก็แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วเวลาลงทุนเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตัวเลขที่คาดการณ์ด้วยนะใใชช่่่่มมัันนนนนนไไดดดด้้้้้้เเเเปป็็็ตตววววววลลขจจรรรรริงงงยยาาาาาาากกกอคคณณ์์สสุทแถีะ ดิสอินฟล t i ชัหรือมันจะลงมาเป็นดีเฟลชันเนี่ยคือสิ่งที่ต้องคิดแต่ว่าแน่ๆตอนนี้มันไม่ใช่รีเฟรชันช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ใช่น,น,นถ้ารีเฟรชตอนนี้ตายเลย <laughs> ทุกอ่านผู้ชมลองคอมเมนต์ก็ได้ครับว่าเนี่ยไอช่วงที่เรากำลังอยู่ปัจจุบันตรงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงอะไรครับมีอะไรบ้างมีดิสอินฟล i ชัน <ref> อินฟลชันรีเฟลช หรือว่า s t a c k f a s h i o n คือสัมมนาคราวที่แล้วว่าจะแจกรางวัลไอ้แจกหนังสือยังไม่ได้แจกเลยนะส่งไปแจกไปแจกเขายังเนี่ยแจกวที่ได้รางัลอยู่ในยูทูบอ้าวจริงเหรอคอนแทคไม่ได้ยังไงต้องก็บอกเขาก็ต้องคอนแทคมาอ่าใครที่รับรางวัลคงไม่ได้ดูรายการนี้อ่ะคราวนี้อันนี้อยู่อันนี้ว่าไปแต่คราวนี้เนี่ยสถานการณ์ของ stackflation กับ goldilock เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่อืมมันไม่ได้แบบ เป็นเส้น C P I หรือเส้นเงินเฟ้อแต่ที่แต่ที่เราเราเราเล่ามาเนี่ยอันนี้คือเราให้เห็นการเคลื่อนไหวของเงินเฟ้อก่อนแล้วเดี๋ยวเราเราจะไปเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะแล้วไอ้ s t a g f l a t i o n เนี่ยมันคืออะไรอืมอ่ะมาดูรูปไป s t a g f l a t i o n s t a g f l a t i o n คืออะไรนะครับ s t a g f l a t i o n เป็นภาวะที่ถ้าธนาคารกลางแต่ละประเทศเจอคือปวดหัวเลยปวดหัวมากเพราะมันแก้ยากอืมเพราะว่ามันผูกปมไว้เยอะใช่อ่ะเอางี้ก่อน s t a g f l a t i o n เนี่ยคือภาวะที่เงินเฟ้อเนี่ยมันสูงกว่าเศรษฐกิจ คือเงินเฟอ้อสูงใช่ช่วงสภาวะเงินเฟอ้อสูงคือช่วงอินฟลชันข้างบนนะ,ะจะลงมาเป็นดิสอินฟลชันก็ยังถือว่าสูงนะใช่เพราะบางรูปแบบเบาว่าดิสอินฟลชันมันก็ดีนี่แต่นี่ดิสอินฟลชันคือมันถ้ามันลงจากสูงแล้วยังคงอยู่สูงอยู่เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเงินเฟอ้ออยู่ในระดับสูงครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ธนาคารกลางเจอปัญหานี้เนี่ยมันจะมันจะเหนื่อยมากเงินเฟอ้อสูงก่อนอเออเ่างนี้ก่อนคือสามตัวแปรที่จะมาพร้อมกันอ่ะคือเงินเฟ้อสูงอืมหรือเงินเฟ้อสูงปรากฏว่า คือคือในภาวะปกติเนี่ยถ้าเงินเฟอ้อสูงเนี่ยมันคือการบอกว่าเออเศรษฐกิจเงินเฟอ้อมันสูงแต่ปรากฏว่าเศรษฐกิจช่วงนั้นอ่ะมันไม่ไม่ดีไม่มีตังค์ด้วยอ่าคือถามว่าเกิดจากอะไรหลักๆเลยนะคือมันเกิดการช็อตเทตในสินค้าเช่นแบบเฮ้ยราคาน้ลมันดันมาสูงขึ้นเพราะยูเคนตีกับรัสเซียขึ้นมาคือพอพอยูเครนตีกับรัสเซียสิ่งที่เกิดขึ้นคือ อ่ะผมเล่าง่ายคือราคาน้ำมันมันมันก็วิ่งแรงราคาน้ำมันวิ่งแรงเสร็จราคาแก๊สก็วิ่งแรงอพอค้าที่เคยขายของก็บอกว่าเฮ้ยขอขอปรับราคาขึ้นหน่อยเพราะว่าต้นทุนมันมาสูงก็ปรับกันไปพอปรับไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเฟิรมันก็มันก็สูงต้นทุนสูง่ต้นทุนสูงเสร็จก็เริ่มรับพนักงานไม่ไหวใช่ก็ปลดพนักงานใช่ปีที่แล้วเราถึงเห็นว่าทําไมเริ่มเริ่มมีการปลดพนักงานพอปลดพนักงานปุ๊บ เศรษฐกิจก็เริ่มเริ่มแย่ลแ,ยลแล้วแย<ล>่<ล>ทีเนี้ยมันความปวดหัวมันอยู่ที่ธานาคารกลางคือปกติเนี่ยเวลาที่เงินเฟ้อสูงเนี่ยสิ่งที่ธานาคารกลางแต่และท่านทำเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยถ,ถ้าเราถ้าเราถ้าเรามองย้อนไปปีที่แล้วเนี่ย ทำไมเฟดขึ้นดอกเบี้ยจังก็เพราะนี่อ่ะเพราะว่าอินฟลชันันสูงอ่ามันสูงขึ้นมาเฟดก็ต้องก็ต้องขึ้นดอกเบี้ยแต่เศรษฐกิจมันตกอะแต่เศรษฐกิจมันตกเฟดก็จะปวดหัวอ้าจะขึ้นดีไหมนี่จะทายังไงดีเพราะว่าเงินเฟ้อสูงก็ต้องแก้ปัญหาเงินเฟ้อใช่แต่พอแก้ไปแก้มาเศรษฐกิจก็เริ่มไม่ไหวพอเศรษฐกิจเริ่มไม่ไหวเขาจะลดดอกเบี้ยก็ลดไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเงินเฟ้อยังสูงอยู่แล้วอัตราการวางงานอ่มันยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันแย่่่เเเพพรราาะตตกงนนิมขึ้้้็อุศษฐใ แต่กระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องลดลดตัวเบี้ยแล้วถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจเอ๊ะแล้วเงินเฟ้อจะกลับมาหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้ใช่เพราะงั้นสแต็กเฟรชั o n ก็จะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่สุดใช่เพราะนั้นวิธีการว่าเราจะเกิด stackflation ในโอกาสที่จะหลุดจากการสแต็กเฟรชั o n แล้วเศรษฐกิจฟื้นกลับขึ้นใหม่ๆเนี่ยยากนี่ไงเนี่ยนี่คือนี่คือเหตุผลว่าทำไมวันนี้โจลอมพาเวิโออ่ะปวดหัวมาก กับสแต็กเฟชันใช่วันนี้วันนี้อเมริกากำลังเผชิญภาวะสแต็กเฟชันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยถ้าเรามอง CPI ของอเมริกาสมมติเราเราไปดู PC เดือนที่แล้วเนี่ยหปรกว่าปรากฏว่าเศรษฐกิจอเมริกาเอาแบบเด่นเอาแบบแรงๆเนี่ยนะเต็มที่ก็ 2%, 2> แปลว่าวันนี้เนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยมันโตสูงกว่าเศรษฐกิจ uh huh. หรือหรือถ้าเกิดแปลเป็นภาษาง่ายคือว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายคุณนะ่ยมันโตรประมาณ5%แต่ในขณะ,ะที่รายได้คุณนะ่ยมันโตแค่นตออกมาแล้วนต์เนงตออก็ ตามไม่ทันเงินเฟ้อซึ่งพอตามไปมันก็ปลดพนักงานใช่เรื่องงานลดคอที่เรียวที่สุดใช่หน้าโมโหมาผมต้อะทำงานมากพี่แล้วทำไมเขาไม่ปลดผู้บริหารก่อนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอะอันนี้สแต็กมันแปลว่านิ่งๆคือสแต็กอะถ้าภาษากีกมันแปลว่าชะงักงานแบบมันแบบเราเจอเฟรชั่นเข้าไปอีกักงานยามที่เงินเฟ้อสูงใช่ทุกอย่างมันดูแยกแก้ยากอืสิ่งเดียวที่ทําได้คืออะไรรู้ป่ะเมื่อมันแก้ยากนัก ก็ปล่อยให้มันล้มไปเลยคือคืออันนี้อันนี้คือเป็นเหตุผมว่าทำไมพี่กวียังเชื่อว่าตลาดหุ้นระยะย,ยาวอะ่ะมันจะลงมันระยะย,ยาวนี่หมายถึงปีนี้นะเพราะว่า <c oughs> คืออะไรก็ปล่อยล้มยังไงก็ต้องปล่อยล้มใช่ล้มเสร็จแล้วทุกคนก็ปลดพนักงานเศรษฐกิจตกไปถึงจุดต่ำสุดแล้วตื่นเวลามันฟื้นเองนี่ไงเงินเฟ้อ <c oughs> ก็ลงมามันก็จะกลับมาสู่รูปนี่ไงก็คือก็คือไอ้ตรงเนี้ยเอาให้พังไปเลยเอาให้พังไปเลยให้พังไปเลยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกรอบนึงแต่ว่าธนาคารไม่ได้ไม่่ใชธนาคารไม่่เเกกกกิิดดหหรรออไม อยู่ระหว่าง s t a g เ l a t i o เนี่ยมันจะมีความเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดอย่เนี่ยคุณจะดักดึกดักดึกดักดึกด้แต่ยามที่ตอนนี้สิ่งที่ผมกลัวคืออะไรอารูปรูปรูปถัดไปสิ่งที่ผมกลัวตอนนี้คือเศรษฐกิจชะลอละเงินเฟ้อสูงแน่ๆผมกลัวเรื่องอัตราการว่างงานเพราะตอนนี้ยังไม่ขึ้นอหลังตอนนี้แปลว่าถ้าไม่ผิดอะไรนะอัตราการว่างงานโดยทฤษฎีแล้วต้องขึ้นควรจะขึ้นถ้าขึ้นคือถ้าอัตราว่างงานขึ้นเมื่อไหร่ปุ๊บ s t a g เ l a t i o n เต็มที่เลยใช่ซึ่งมันกำลังจะใกล้วนเิ แล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำการาฟมาดูแล้ว<ม>แล้วคุณดูเวลาอัตราการว่างงานมันขึ้นนะมันไม่ได้ขึ้นแบบขึ้นเล่นๆอ่ะมันไม่ได้เป็นมิด่ะมันขึ้นแบบเอาจริงไงมันไม่ได้เป็นมิดกับสิ่งเร้ล้อมมันมี ESG นะครับ <laughs> <laughs> อ่ะคราวนี้มาดูสแต็กเฟสชันกับโกลดิล็อกโกลดิล็อกคืออะไรอ่ะ <c oughs> อ่ะมาดูมาดูรูปนี้กันสแต็กเฟสชันอ่ะคุณอธิบายกับไซส์ไปใช้กอนสแต็กเฟสชันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกนะก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่เงินเฟ้อมันสูงสูงกว่าการเติบโตเศรษฐกกิิจใใชช่่่มมั้ยครรบถาาาเเเดดูนี อในในช่วงสแต็กเฟชั่นเนี่ยช่วงที่ผมปะป่า,าไว้เนี่ยเงินเฟอ้อคือขวาคือ,อคือซ้ายมือเห็นไหมครับเงินเฟ้อคือซ้ายมือเงินเฟอ้อในช่วงปีปีหนึ่งเก้าแปดสิบเก้ายแปดบเนี่ยเงินเฟ้อประมาณสิบสิบสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตในขณะที่ GDP เนี่ยถ้าเกิดมองมองไปทางาขวามือเนี่ยนะครับ GDP เนี่ยมันแค่ประมาณแบบห้าเปอร์เซ็นเองเห็นไ่มอันนี้คือชัดเจนว่าเกิดสแต็กเฟชั่นแหละคือเงินเฟ้อมันโตมันโตสูงกว่าสูงกว่าเศรษฐกิจแต่สุดท้ายทุกอย่างก็จะค่อยๆพังไป อ่าอ่าแล้วปล่อยพังเลยก็ปล่อยพังไปเศรษฐกิจเห็นไหมเศรษฐกิจก็เลิกเศรษฐกิจก็ลงมาติดลบเห็นไหมครับแล้วก็เริ่มฟื้นใหม่แล้วก็เริ่มฟื้นใหม่าเงินเฟ้อก็ต่ำแล้วใช่อันนี้ผมทําตั้งแต่อุ้ยไกลมากเเห็นป่ะอันนี้คือเฟ้อนี้คือเส้นสีส้มนะิ่าใชงสีเขียวใช่เห็นป่ะอันนี้คือสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมันเป็นวงจรของมันครับมันก็ลงมาแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปมันก็เปอย่างเงี้ยมันก็ไปเรื่อยของมันใช่ไหมครับนี่วงจรชัดกว่ารูป เส้นการเองเนี่ยเขาดูมันลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นแต่ว่ารอบแต่ละปีไม่เท่ากันอ่ะคราวนี้อันนี้กดีล็อกบ้างกดีล็อกกดีล็อกเนี่ยกดีล็อกก็คือเป็นเป็นภาวะที่กดดล็อกแล้วแต่พี่เอาที่พี่ชอบเอาซีเคเอาไม่เอาเอาที่เอาที่ถูกแล้วกันพี่กดีล็อกเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่เกิดเกิดชึ้นเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกอย่างมันมันพังมันพังหมดแล้วและทุกอย่างก็จะเห็นป่ะอ่ะช่วงนี้ช่วงเนี้ยเห็นไหมครับช่วงนี้มันก็เงินเฟ้อมันก็สูงพอเงินเฟ้อสูงพอเงินเเฟ้อริ่่่่มมมมลลงงงงสสทททีีีตาาคคืศษฐกกจ็ดววยยแแขหับ แล้วพอเศรษฐกิจมาลงเสร็จเงินเฟอ้อก็นิ่งก็นิ่งแล้วมเมื่อกลณิล้อจะเกิดขึ้นเมื่อเงินเฟอ้อนิ่งอยู่ในระดับต่ำใช่แล้วเศรษฐกิจอะ่ะมันมแล้วเศรษฐกิจโตแบบไปเรื่อยๆไม่ได้โด่งขึ้นไปนะไปเรื่อยๆช่วงเวลานี้คือช่วงเขาเรียกว่าช่วงจะกรณิล้อจะแปลว่ายุคทองอะไรนนาะ ใช่ใช่ถ้าไปตามนิทานเนี่ยต้องทำนิทานกูรอคลุกทองเป็นเป็นช่วงที่ดีของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีของตลาดอ่ะก็เกิดขึ้นเดี๋ยวจำปีไว้นะครับจำปีไว้เห็นไหมเงินเฟ้อเส้นสีส้มต่ำใช่ต่ำเห็นไหมเศรษฐกิจโตไปเรื่อยๆใช่สีก็โตไปเรื่อยๆซึ่งเศรษฐกิจโตดีกว่าเงินเฟ้อเห็นไหมก็ตั้งแต่ปี1991จนถึงปี2000อ่ะเนี่ยอันนี้คือเหตุผลว่าทำไมพี่กวีแบบว่าเฮ้ยเวลาเวลาหุ้นที่เป็นเป็นบูมมาร์เก็ตอ่ะ มันเอาเรื่องมันนานนะเห็นปะ่ะเพราะมันกินระยะเวลานี้ประมาณแบบเป็น10ปีนะใช่แต่เวลาที่มันเกิดแบบแบบภาวะเศรษฐกิจพังๆอะแป๊บเดียวเห็นปะ่ะใก,ก็อย่างเช่นช่วงเนี้ยเราเรากออยู่เรากําลังอยู่เหมือนกับ ในช่วงเนี้ยก็ให้มันพังไปเก้าเก้าหนึ่งถึงสองพันนี่ก็เก้าปีสิบปีอะสิบเก้าปีใช่ป่ะแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งสองพันสามจนถึงสองพันเจ็ดใช่แล้วก็ช่วงนี้ก็มาสุดท้ายก็มาเจอดอทคอมแล้วก็แล้วก็ล้างล้างไพ่กันไปรอบหนึ่งไพ่อีกรอบหนึ่งก็อีเฟลชั่นฟื้นเฟิร์ดเศรษฐกิจโหดสเต็คเฟลชั่นใช่เงินเฟ้อขึ้นเห็นไหมแล้วสุดแล้วสุดท้ายเนี่ยเงินเฟ้อก็ขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมาแล้วสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งกลับมาอีกรอบหนึ่งอสปาามเนะ ก่อนสภาอ่าสภาทุกอย่างก็พังพินาศบ้าเงินเฟ้อลงเศรษฐกิจก็พังไปด้วยแล้วสุดท้ายทุกอย่างก็ค่อยๆกลับใหม่รอบนี้เห็นไหมครับอ่ะเงินเฟ้อเริ่มกลับมาเศรษฐกิจก็แล้วเงินเฟ้อก็อยู่ต่ำมาตลอดตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2 0 1พันสิบมาเจอช่วงเนี้ยโควิดอืมแล้วก็โควิดเสร็จแล้วก็มารอบนี้ใช่เนี่ยเห็นป่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็กลับมาเป็นสแต็กเฟชั่นอีกรอบนึงนะคือถ้าคุณดูรูปทางรูปที่สี่เหลี่ยมสีแดงทางขวามืออ่ะพอเราดูรูปนี้เสร็จปุ๊บเนีีีี่่่่่ยยสิงงงทเเรรราาะตตต้้้ออหนนนักวูป คือถ้าวาดต่อไปทางขวาเนี่ยคุณจะวาดไปทางไหนวาดต่อไปทางขวาคือวาดลูกออกไปทางขวาเนี่ยคุณจะวาดออกไปทางไหนก็ก็เงินเฟ้อลงเศรษฐกิจลงด้วยเออนี่ไงคือคือมันแล้วแต่คุณจะวาดนะข้างหน้าเดี๋ยวว่าคุณจะวาดไปไงแต่ถ้าคุณลองมองย้อนหลังะแล้วคุณดูเห็นเงินเฟ้อสูงขนาดเนี้ยเนี่ยแล้วมันจะวาดต่อด้วยกันที่บอกว่าเงินเฟ้อจะลงแลวเศรษฐกิจมันจะขึ้นเนี่ยก็มันไม่มันต้องคิดหนักมันยากเพราะว่าข้อมูลในดิบมันบอกเราแบบนั้นเนี่ยเออมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าครจะาาาดกว่ยังงไ แต่ g o l d i l o c นี่คือความหมายมันสุดขั้วกับ s t a ็กเฟชั่นก็ตรงข้ามปะ s t a ็กเฟชั่นคือเงินเฟ้อสูงเศรษฐกิจตกต่ำอ่าแต่กดีล i l o คือเศรษฐกิจดีเงินเฟ้อเงินเฟ้อต่ำอ่าเงินเฟ้อต่ำเพราะนั้นมันสุดคั่วกันอยู่แล้วล่ะคราวนี้ไปดูที่ตลาดหุ้นโดยตรงดีกว่าพี่ทำาะให้ดูอ๋อนี่ตากันว่างานให้คุณดูตากันว่างานก่อนเห็นไหมก็อย่างที่เราบอกนะในช่วงที่มันเป็นตัว s t a ฟ f l a t i น n อะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเศรษฐกิจก็ก็พังเศรษฐกิจก็คือสีส้มเห็นไหมครับเศรษฐกิจก็หลลง เห็นว่าเวลาเวลาที่อัตราการวงงานมันขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นแบบเล่นๆนะเขียวนี่คืออต่างกาับงานของเ<อ>มกาเมกานะครับเมกา,ะะมกาเห็นปะเวลาที่อัตราการวงงานมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบขึ้นจรวดอืมขึ้นจรวดแล้วเวลาๆๆเวลาเวลาเห็นปะมันก็เป็นของของมันอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าอีกอีกรอบนึงเห็นไหมครับจีดีพีก็ก็ลงมาอัตรากาว่างานขึ้นก็ขึ้นเห็นไหมครับอ่ะเห็นช่วงนี้ก็เหมือนกันอ่า GDP ก็ลงอัตราการวงงานที่ไม่ได้อยู่ในไฮไลท์สีแดงก็คือโกลดีล็ ็นไหมครับอันนี้อันนี้อันนี้คือเทียบกับอัตรากราว่างงาน <Aven> แล้วคุณเห็นไหมว่าวันนี้เนี่ยอัตราการว่างงานในอเมริกาเนี่ยต่ำมากต่ำมากเห็นไหมครับเส้นสีเขียวเนี่ยเศรษฐกิจลงมานำแล้วเศรษฐกิจลงมานำแล้วแล้วคุณคิดว่าไอถ้าเกิดคุณดูจากข้อมูลในดีเนี่ย <ham. S 2> ไม่รวมไม่รวมสัมพามด้วยนะไม่รวมสัามสัพามสับจริงไปมนะอ่าก็จะเห็นว่าอัตรากว่างงานพุ่งกระชูดใช่เร็วมากคือถ้าเกิดคุณไปดูข้อมูลในดีดเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่ผิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไอสีส้มเนี่ยก็จะลงมา คืออัตราการว่างงานที่ต่าขนาดนี้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจโตไม่ง่ายนะแต่เพราะว่าเพราะว่าวันนี้คนเนี่ยมันแม็กซิมัมเป็นพรอยเมลแล้วไงมันแม็กซิมั่มแล้วไงแล้วคุณจะทําให้อัตราการว่างงานต่ำกว่านี้เพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นไปอีกเนี่ยไม่ง่ายแล้วใช่มนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นความเสี่ยงอหนึ่งว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่เข้าสู่ส่วนอ่าสแต็กเฟรชั่นก็คืออัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้นก็คือเส้นสีเขียวเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้อ่าตัวสแต็กเฟรชัดขึ้ช ซึ่งดีนะครับเวลาเห็นชัดอ่ะจะได้จบๆสักใช่อืมแต่สังเกตนะผมผมนั่งข้อสังเกตนะช่วงที่อัตราการว่างงานมันพีกอ่ะตลาดหุ้นจะบอทท่อมแล้วใช่อืมกระจกลอแต่มันพีกเร็วนะครับแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวก็พีกเห็นว่าเวลาขึ้นนี้โอ้่โอ้วันนี้ปัญหาคืออะไรรู้ว่าเนี่ยคือปัญหาคือเราไม่เห็นภาพทางขวาไม่คือแต่เราเอาซ้ายมาพีิกได้ไงถูกไงแต่ว่าเราไม่เห็นทางขวาเพราะนั่นไอ้การพีิกจะด้านกระดัดทางซ้ายอ่ะมันก็จะมีคนคิดอยู่สองขั้วอยู่ตลอดเวลาอ่าขั้วหนึ่งก็ สแต็กเฟรช t ั o นไม่เกิดอืมอ่เศรษฐกิจกลับเข้าสู่โกลดีล็อกเลยมันมันเป็นไปไม่ไดไ้ไม่อยูไม่หยุ <c oughs> แล้วแต่ แล้ auto, แต่คือมันมันมันถึงบอกว่ามันต่างกันสุดขั้วในช่วงระยะเวลาแบบนี้มันคือช mm. right? mm. in ่วงหัวเหลียวหัวต่อซึ่งมันก็ต้องระมัดระวังแหละเพราะอัตราการว่างงานอยู่ต่ําถ้ามันอยู่สูงเนี่ยผมจะไม่กลัวเลยนะทีิ่งสูงสูงมากผมมีความสุนก็น่าซื้อหุ้นพอต่ำมากๆผมก็รู้สึกว่ามันต่ําขนาดนี้มันจะโตยังไงไงแล้วสแต็กเฟรชันมันเกิดขึ้นจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดสแต็กเฟรชันจากอัตราการว่างงานที่อยู่ในโซนต่ำมันมีโอกาสสูงอออสมมคคควรรรร่าาานนนนนีีี้้้้้เเไดดูตตลลหหุุกก็ื จำปีได้ไหมผมไม่จำปีอ่าไปดูไกลับไปดู<ไ>ป,ดปีอ่ช่วงวง 9, แรกก่อน912,000ึ่อ่ากลับไปดูรูปเมื่อกี้หนึ่งเก้าเก้หนึ่งสองพัน หนึ่งเก้าเก้นถึงสเนี่ยคุณนหุนหุ้นดีมากเลยหนึ่น่งนี่คือสายสุดเลยนะหนึ่งเก้าเก้สุดนยาถึงสองพัขึ้นยาวขึ้นยาวเลยขึ้นยาวสิบปีอ่ะแล้วก็เกิดแซกเฟชันแล้วก็คุณก็ลงแล้วก็ลงแล้วก็สิบไปอแล้วก็กดีล็อกเอาดูอีกทีปีไหนปีใหม่สองพามอ่ะสองพันสามสองพันสก่อนสับพรามอันนี้ก็สองพันสามสองพันเเนี่ยหุ้นก็คุณคุณขึ้นดีมากขึ้นสามี่ปีขึ้นสปีแล้วก็เกิดแล้วก็เจอสับพ อืแล้วก็ขึ้นอีกตั้งแต่ปีหนึ่งสองพันถึงสองพันสิบสองพันสิบถึงสองสิบเก้าอีกสิบปีเนี่ยโอ้โหขึ้นแบบปีไปสิบปีอืมแล้วก็เกิดโควิดใช่แล้วก็ลงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นใหม่แล้วก็วันนี้ซึ่งไม่นับโควิดก็ได้โกดีล็อกสิบปีเลยใช่สิ้นเรื่องอืมซึ่งวันนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะวันนี้เราไม่รู้ว่าไอ้โกดีล็อกหรือโกดีล็อกอะไรเนี่ยอืมมันมันจะเป็นอีกขึ้นลงมาแล้วแล้วนคืนลงแล้วจบแล้วก็ไม่มีใครรู้อืมจบแล้วแล้วจะกลับเป็็นกกกดีีีลออทหเป่า แต่ปัญหาคือลองกลับไปดูไอ้อัตราการว่างงานช่วงปีก่อนที่จะเกิดเข้ากสุโกดีล็อกอะ่ะอืมเดี่ยโดยการว่างงานคือในช่วงปีก่อนปีเอาเอาสัพพามอะไรเงี้ยอ่สัพพามช่วงนี้นสัพพามเห็นปะอัตราการว่างงานตอนปีสองพันเจ็ดอ่ะมันต่ำมากตำ่ำอ่ะซึ่งสองพันเจ็ดคือช่วงปลายโกดีล็อกครับก็ได <c oughs> <c oughs> ้ปลายแล้ว เขาว่าจะคือช่วงปลายแล้วก็กำลังจะเข้าสู่สแต็กเฟสชั้นหรือเปล่าคือแค่คิดว่าไอ้ขีเขียวเนี่ยมันเป็นระดับเดียวกับที่เกิดเกิดขึ้นต่ำที่สุดตอนก่อนปีเกิดวิกฤติซับรามครับคุณเชื่อไหมตอนที่เรผมมาผ่านวิกฤติซับรามมาก่อนผมไม,ไม,ไม่ไม่ทันน้องน้องเด็กกันไปนะน้องปี2008คือช่วง2007เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีสัญญาณอะไรเลยนะว่าจะเกิดปี2008มันก็เงียบเถ้าใครย้อนกลับไปตอนตตมิยากุ้งไม่ไม่มีก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลย,เลยทุกคนยังคือเหมือนเวียดนามท มันต้องมีแบบบิ๊กอิชู่ตุ้มขึ้นมาคือสิ่งที่พี่จับอยู่เนี่ยคือสแต็กเฟรชันเนี่ยมันคือคือถ้าเราพูดถึงอัตราการว่างงานปุ๊บเนี่ยคืออันนี้เราวิเคราะห์แล้วนะไม่ใช่สอนนะ uh. คือพออัตราการว่างงานมันอยู่ต่ําเนี่ยแล้วสแต็กเฟรชันมันต้องเกิดขึ้นจากตอนที่อัตราการว่างงานมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยการต่ําไปสูมันง่ายไงแต่การแก่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นช่วงโกลดดล็อกเนี่ยอัตราการว่างงานมันต้องลงไงครั้งแอัตราการว่างงานจะลงยังไงอะ ก็ลงไม่ได้แล้วมันคือมันจะลงยังไงจาก3.4ให้ลงไปเหลือสองหนึ่งแบบเมืองไทยเหรอมันก็ไม่ได้เ,เพราะว่าปกติตวารทฤษฎีศาสตร์ของอเมริกาเนี่ยสี่เนี่ยถือว่าในาระดับต่ํามากแล้วอุษาว่าคือตรงนี้มันต่ามากแล้วมันต่ำมากแปลว่า<ต>วันนี้คนอเมริกามีงานทากันเกือบหมดอย่างเช่นก่อนปีหนึ่งที่จะเกิดวิกฤตต้องไอวิกฤตการเงินน่วิกฤตการเงินของอเมริกาหน1990ึ่งเ้สิบตรงนั้น,นก็คือเอ็นคือตอนนั้นก็คือเอ็นของโกลดี D ิล็อกนะแล้วเขามาเกิดเกลดกิล็ มันมันมันเข้าสู่ช่วงเอ็นของโกลดีล็อกรอบที่แล้วเลยนะรูปรูปที่ตรงนี้มันก็จะไปซ้อนใจรูปที่รูปหุ้นที่ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยคือมันจะไปทอนกับภาพเนี่ยเราอยู่ในโกลดีล็อกหรือเปล่าแล้วเราอยู่ในเอ็นของโกลดีล็อกหรือเปล่าใช่ผมว่าใช่ผมว่าใช่แต่ยังไม่เอ็นแล้วเราไม่เอ็นก็เกือบเอ็นซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบที่ดีมากเลยนะถ้าเรามองในแง่ของการลงทุนครับอันนี้ค็นี้เราไปมองกันในแง่ถ้าเราไม่ใช่หุ้นล่ะอื แล้วในโกดีล็อกกับตัวโกดีล็อกกับตัวสแต็กเบรชั่นสินทรัพย์อะไรดีไม่ดีอ่ะอันนี้มันก็จะมีอยู่สอันละหนึ่งโกดีล็อกก็คือรู้แล้วก็คืออะไรอ่ะเห็นปะช่วงโกดีล็อกเนี่ยตลาดหุ้นมันดีอยู่แล้วเห็นไหมครับก็สิบสิบหกเปอร์เซนต์กว่าผลผลตอบแทนครับนะครับอ่ะคือผมว่าดิสดิสอินเฟชั่นเนี่ยมันมันมาแค่แป๊บเดียวนะ ก็แล้วแต่อมันมาแค่แป๊บเดียวมันต้องแล้วแต่แล้วก็リเฟรชั่นก็คือตอนนี้ตอนนี้คือช่วงที่กลับจะเข้าสู่โกดดิล็อกแล้วリเฟรชั่นคือตอนนี้ถ้าถามผมนะเราเราอยู่ในเราอยู่ในสแต็กเฟชั่นไม่ใช่ดิสอินเฟชั่นใช่ไม่ใช่ดิสอินเฟชั่นเราอยู่ในสแต็กอินเฟชั่นอยู่ซึ่งมันแล้วแต่คนคาดการอ่าใช่ไม่ใช่คนคาดการเอางี้โกดดิล็อกเนี่ยมันดีทุกอย่างแหละอยู่เป็นทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์มได้ไม่ดี ตอนช่วงเศรษฐกิจทุกอย่างมันดูก็ทุกอย่างมันกลับมาแล้วไงมันดูดีไปหมดนะครับดิสอินเฟลชันเนี่ยส่วนใหญ่มันดีทุกอย่างแต่ดิสอินเฟลชันเงินเฟ้อลดลงคอมมิชิตี้ต้องไม่ดีคอมมิชิตี้คือราคาน้ำมันเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันลดลงลงทุนพลังงานไม่ดีนะครับทองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาดีที่หุ้นนะกับตอนช่วงดิสอินเฟลชันเนี่ยก็คือพวกตราสันนี่อ่าดอกเบี้ยจะลงเนี่ยเทเชอรี่อ่าดอกเบี้ยจะลงเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าในอนาคตจะมีีีีดดดิิิอออนนนนนนเเเฟลลลชััั่่่หหหรรืจะข้้้าาสสูุุกกกกงง็็ยยไบต แสดงว่าถ้าหุ้นลงมารอบนี้แรงๆนะก็ซื้อซื้อเพราะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวโกดีลอรจะกลับมาทางานอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ถ้าถ้าเรามองว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงปลายของโกดีลอรก็รอบที่แล้วอ่าแล้วเราเข้าสู่ stackration นี่ก็คือข้างล่างนี่อก็คือหุ้นจะติดลบใช่แล้วทองจะเป็นบวกทองจะดีอนี่คือโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับเรากำลังคุยเรื่องโมเมนตัมอินเวสเตอร์ไม่ใช่แว l u ลูอินเวสเตอร์แวร์ลูอินเวสเตอร์หน้าที่ของเขาคือเหมือนว่าอะไรมาเฟสอ่า ต่อให้ติดลบหรือเป็นบวกยังไงคือคือบอลเลนเอรเฟตไม่ได้มาดูนะครับเอ๊ะช่วงนี้มันดิสอินเฟชันมันอะไรต่ออะไรแต่แต่จริงๆผมว่าบอลเลนอรเฟตอ่ะเขาซื้อหุ้นตอนสแต็กเฟชันหรือดีเฟชชันเพราะว่าเขาเห็นว่าราคาหุ้นถูกนะอืใช่เข้าใจป่ะคือโมเมนตัอินวสเตอร์หน้าที่ของเราคือโยกสินทรัพย์ไปตอนนี้เฮ้ยถ้าทองจะมางั้นเราเล่นทองก่อนไหมแต่เขาถ้าเต็มที่ถ้าผมเชื่อเลยนะถ้าอัตราการว่างงานของประเทศสหรัฐเมกาวิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่นะทองมาแน่นอนมาแน่นอนทองมาเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะแบบเป็นมือมืออินเวสเตอร์แล้วเชื่อเราตรงนี้ณข้อมูลวันนี้นะวันนี้วัน,น,วนที่อะไรมาวันนี้วันที่วันที่เก้าครับเก้าเดือนสามมีนาคมปีสองพันยี่สิบสามครับถ้าเราเชื่อข้อมูลตรงนี้ก็คือน,นั่นหมายถึงว่าถ้าอัตราการว่างงานของอเมริกาขึ้นปุ๊บทองวันนี้คือสิสนทรัพย์ระดับโลกไม่ผมว่าถ้าถ้าเฟดเริ่มส่งสัญ,ญญาณว่าจะจะเริ่มดอกเบี้ยใกล้พีคหรือลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่ผมว่าซื้อเลยพอ,อตาการว่างงานขึ้นเนี่ย เฟดจะเริ่มพูดละใช่ได้ผลแล้วเว้ยได้ผลแล้วที่ฉันที่ยาที่ฉีดไปไอ้ที่อยากให้มันพังเนี่ยมันเริ่มพังแล้วงะมันเริ่มแย่ลงมาแล้วได้ผลแล้วเว้ยอ่าเขาจะส่งสัญญาณที่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 ดีขึ้นละอ่ะซึ่งอันนั้นเนี่ยอ่ามันก็จะผ่านช่วงนึงไปแล้วแต่ว่าทองเนี่ยถ้าส่งสัญญาณปุเนยทองจะเริ่มปรับตัวเพิ่มเพราะว่ามันต้องมามามาเฮดสดอลลาร์นะครับแต่ว่าพอพอดอกเบี้ยเริ่มลงมาถึงจุดใกล้ๆคือดอกเบี้ยที่เริ่มลงมาแล้วเนี่ยใกล้ๆถึงจุดต่ำสุดเนล้แว อ่าซึ่งเราเชื่ออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นวอลอะไรบัฟเฟตต์เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โยกจากทองไปหุ้นจากหุ้นไปสินค้าตอนช่วงอินเฟลชันเขาก็ไปที่น้ำมันเนี่ยรู้สึสกว่าน้ำมันเนี่ยรีเฟลชันมาก่อนเลยนะอินเฟลชันน้ำมันก็มาอ้าวก็ก็ทุกอย่งโอโางมันก็กลับมาไงคนก็อยากบริโภคนี่คือสิ่งท<อ>ี่สิ่งที่นักลงทุนเป็นตั้มอินเวสเตอร์เขาจะมองสแต็กเฟชชันเฮ้ยต้องถ้าจะเกิดถ้าจะเกิดเขาไม่ต้องเขาต้องคาดการณ์นะถ้าจะเกิดสแต็กเฟ ใช่เพราะว่ามันสูงสุดในรอบปีที่แล้วเนี่ยปีที่แริวติดลบน้นทองคำป,ปีนี้เริ่มบวกปีปีปนีจ้จริงจริงเยือทุนจริงๆช่วงต้นปีอะทองมันขึ้นแรงเพราะว่าเพราะว่าพอเวลส่งสัญญาณว่าเอเอ,เ,อเงินเฟอิอมมันเริ่มดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนทองก็เริ่มมาแต่แต,แต่หลังจากหลังจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพเวลกลับมาฮ็อกวินไงทองทองก็เลยลงเดี๋ยวจะทองจะมาแล้ว เดี๋ย้ใกล้เลยเชื่อทองเขจะมาเชื่อเชื่อผมนะเชื่อผมนะไม่ไม่อย่าเิ่งเชื่อ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 ข้อมูลตัวเองเอข้อมูลตัวเองแล้วแล้วเขาก็จะโยกไปแต่ละสินทรัพย์ที่มีกันแต่แต่ถ้าเป็น value investor เนี่ยเขาจะดูแค่อธิมุตจะเป็น value e s t o r ก็ดูแค่หุ้นอย่างเดียวเวลาเขาซื้อเขาไม่ได้บอกหรอกโกดีหรอก ดิสอินฟลชันรีเฟลชันดูวลูเอชันเขาดูวอลูเอชันนะซึ่งเราสอนไปแล้วใน E ีีแรกๆถึงวิธีการหาว a ลูเอชันแล้วจังหวะที่เขาซื้อเนี่ยจะเป็นช่วงสแต็กเฟลชันหรือจะดีเฟลชันหรือจะรีเรียกว่ารีเฟลชันก็ได้เอาลแต่คุณจะเรียกอ่าประเด็นจังหวะที่เพอเอร์เนี่ยราคาหุ้นถูกพอดีแต่ส่วนใหญ่ V i เขาก็ซื้อในวิกฤตนะก็เพราะมันถูกไงแค่นั้นเองมันไม่ได้เพราะว่ามันเกิดวิกฤตแล้วซื้ออย่างเดียวนะมันเป็นเพราะว่ามันถูกในช่วงเวลานั้นพอดีเขาก็เลยซื้้้อแแตต่่ถถาามมมมมััันนยงไีววิกกฤลู เขาก็ซื้อแ,<ต> <ๆ S 2> แต่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 มันย้ําว่าพื้นฐานต,ต้องต้องต้องเหมือนที่เขาคิดไว้นะต้องดีจริงจริงอย่างเช่นบางทีมันเหตุการณ์ชั่วคราวผู้บริหารลาออกแล้วุลงออใจแล้วหุนลงอ่าอันนี้ก็ว่าไปหรือแผ่นดินไหวแล้วหุนลงซึ่งเคยเกิดที่ญี่ปุ่นนะหุนลงอ่าแล้วก็แล้วก็เข้าไปซื้อได้ในช่วงเวลานั้นมันไม่จาเป็นต้องรอวิกฤตเสมอไปเช่นอีเวนต์ตอนช่วงโรคระบาดโควิดก็ได้หุ้นลงเพราะโควิดก็ได้ซื้อ ตอนโควิดนี่ใจผมนี่แบบว่าเดลาสอบบ้านมันไม่ได้อธิบายมันไม่ได้อธิบายเรื่องสแต็กคือไอ้ไอ้ไอ้เรื่องพวกที่แบบเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวอย่างเช่นโควิดแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติเนี่ยหรือการเมืองมันจะเกิดสแต็กเฟสชั่วคราวโดยโดยไม่ได้ตั้งใจก็ก็ใช่ก็ใช่แต่สแต็กเฟสชั่นรอบนี้จะเป็นรอบที่เกิดขึ้นจากเศรษฐกิจปกติทั่วไปอือคือวิ่งขึ้นวิ่งลงตามภาวะเศรษฐกิจทั่วไปคือเวอร์แล้วก็ก็แล้วก็ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นจะมีสองรูปแบบคือถูกบังคับให้เกิดสแต็กเฟิ อย่าง,อย,างอย่างรอบนี้มันคือเกิดเกิดโดยธรรมชาติก็จู่ๆโควิดเนียเกิดโดยบังคับสับพรามเกิดโดยธรรมชาติอนี่เห็นไหมความแตกต่างระหว่างการเกิดโดยธรรมชาติการเกิดโดยบังคับให้มันเกิดซึ่งนน,นั้นฉับพลันนักลงทุน value i n ินเ t o เอร์ก็จะาอาศัยจังหวะช่วงนั้น,นซื้อแต่ถ้าเป็นนักลงทุนโบรกเตอร์เขาจะคาดการณ์ว่าเราอยู่ในช่วงไหนแล้วช่วงนั้นสินทรัพย์อะไรกําลังจะวิ่งนี่เตรียมซื้อทองไหมเนี่ยเปล่าซื้อแล้วซื้อแล้ว <laughs> ไม่ผมซื้อบริหารพอไปเรื่อยๆไม่ได้แบบพอมีเงินเติเตมก็บริหารพอร์ตไปนะครับอ่ะนี่ทั้งหมดทั้งปวงหมดแล้วอ่ะโชว์หน้าเราเลยโชว์หน้าอ่าทั้งหมดทั้งปวงที่ต้องการอธิบายแรกเนี่ยเน่งก็เออกมาเพิ่งเปลี่ยนใจเมื่อสิบนาทีก่อนเขาเริกันว่าว่า stack creation เนี่ยเฮ้ยเราอธิบายคับวกดีเลยเราจะได้เห็นภาพชัดว่าสินทรัพย์แต่ละสินทรัพย์ะระหว่างโกลด์ิลล็อกกับ stack creation ต่างกันสุดขั้วขนาดไหนในเรื่องของการลงทุนในตลาดสินทรัพย์คือคนนึงเป็นลบอีกคนนึงเป็นบวก สินทรัพย์หนึ่งอีกช่วงเวลาหนึงเป็นบวกอีกช่วงหนึงเวลาหนึ่งเป็นลบเพราะฉะนั้นการลงทุนแบบโมเมนตัมอินเวสเตอร์เราต้องสนใจเรื่องนี้ถ้าจะลงทุนสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์แต่ถ้าคิดว่ายากไปก็ไปดูเรื่องแต่ e p หนึ่งเราก็จะคุยเรื่องของ value investor ถ้าคิดว่ายากไปก็ดูต่อไปเรื่อยๆ <laughs> ผมผมเอาจริงๆผมว่าผมว่า mi ง่ายนะ ไม่เพราะเราทํางานเ<อ>ขาอ,อยู่กับมันมาตั้งคาคุณก็หกเจ็ดปีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเด <5, 6, S 2> <laughs> ี๋ยวห้าหกปีเองห้าหกปีผมอยู่มายี่สามสิบสามสิบปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแต่หน้าตาใกล้เคียงกันนะฮะอยู <laughs> ่มาสามสิบปีแล้วอ่ะเพราะนั้นเราก็จะอินใหญ่เรื่องพวกนี้โดยโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะว่าเราทํางานแต่คนที่ไม่ทํางานเลยอ่ะคุณจะไปบอกว่าเรารู้เรื่องเท่าหมอไม่ได้นะใช่ใช่ต่อให้เรามีความสุขเราศึกษาเรื่องหมอมาเยอะเราก็ยังไงก็ไม่รู้เท่าหมอ ดังนั้นเนี่ยแน่นอนเราเราคุณหาความรู้ได้ระดับหนึ่งแต่เราก็ถามว่าเฮ้ยมันมีความรู้แต่ไม่ใช่ว่าคนมีความรู้แล้วจะเก่งเสมอไปนะผิดก็เยอะนะครับไม่ใช่ว่าถูกเสมอไปมีแต่ว่าเรื่องมีเรื่องของการคาดการ์รู้ก็ต้องรู้ถ้าเป็นมมเมนตัมอินเวสเ์อร์ถ้าไม่รู้ก็เป็นแวร์ลูอินเวสเตอร์ถ้าไม่รู้เลยจัดพอร์ตการลงทุนซึ่งเราก็จะมีรายการไา่ฟันพิกซื้อกองทุนซื้อกองทุนจัดพอร์ตการลงทุนบาลานซ์ชีวิตบาลานซ์พอร์ตของเราให้ดีแค่นี้เองฮะคุณก็จะปลอดภัยในเรื่องของการลงทุน หรือจะลงทุนผ่านดอลลาร์คอสไอเวอร์เรก็ได้เพื่อเรากำลมีโปรแกรมทําอยู่นะครับก็เปิดพอร์ตกับเราได้นะครับบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็วันนี้น่าจะได้ความชัดเจนในเรื่องของ s แ a c กเฟสชั่นถ้าถ้าวันนี้ฟังจบเนี่ยกลยุทธ์ท,ที่ที่ต้องทำก็คือเท่าต้องทำ<บ>อันนี้ก็ซื้อถอง ไม่แต่อันนี้คือเราแค่แนะนああําาอ่าถูกผิดอีกเรื่องหนึงああ่งแต่เน้นจริงๆคือสอนใช่สอนว่าสแต็กไปยงังืงไม่แต่มันเอาไปปฏิบัติได้ไงมัปฏิบัติไ,ไ,ได้<อ>คือลองดูว่าชีวิตจริงมันเป็นอย่างเนี้ยแต่เราเคยให้ดูเมื่อกี้เราให้ดูกราฟใช่ไหมชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับม,มันก็มีผิดและมีถูกเพียงแต่รู้ว่าผิดแล้วรู้ว่าผิดเพราะเรารู้ว่าถูกเราคิดว่าถูกแต่มันไม่ถูกแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยแล้วเรารู้ไปลงทุนมั่วๆเราก็แพ้เขาอะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณเข้้้้าาามนนนนตลดดหุเีี่่่ยยสสิงทคจะะูวโ ผู้จัดการกองทุนอ AI ที่แบบโหแบบ เชัดจีพีดีออชัจีพีดีอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องมีความรู้ความรู้คือความที่ทําให้เราได้เปรียบในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นรายการไพ่แคมีก็คือรายการที่จะเพิ่มความรู้ให้กับทุกท่านเพื่อให้ท่านได้เปรียบในการลงทุนในทุกๆสภาวะการลงทุนนะครับอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับผมกับหลายช่อง Security. <Channel. S 2> พายเซกูริตี้ชแนลการกำลังใจใ,ให้กับน้องเน่งด้วยแล,วแล้วทีมงานข้างหลังนะครับ,รบทุกคน,นการกําลังใจเป็นอย่างมากนะครับช่วงนี้ทาไมผมไม่ได้เป็นอะไรผมสบายดีตอนเช้าไม่มาไม่มาถัดรายการก็เลยนึกว วันเดียวแหมวันเดียวก็มีความหมายนะครับผมก็กลัวน้องเขาจะเป็นอะไรนะครับอ้าโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับครับลาไปก่อนด้วยอะไรดีด้วยอะไรดีขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการลงทุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ